menemme käymään Savonlinnan keskustassa. Kaplot juu. Savonlinna. Mõni saavisan kap numfillen. Ka kamlang si pakan kau pai nei meuang no ka no. Ani hau kalang si pai kan Savonlinna Center. Kang meuang Savonlinna ti พวกเฮาอาศัยอยู่กันนะคะก็สิปะพากันเข้ามาซื้อกับข้าวกับน้ำ Long time ago this bridge Kuran Salmi was the longest bridge in Finland but maybe some 25-30 years ago สะพานข้ามแม่น้ำเบิ่งนะคะตอนนี้เฮากำลังอยู่เทิงอันสะพานข้างล่างน่ะก็สิมองเห็นอยู่นํามันก็สินี่จักน้อยเนาะภาพมันตอนนี้กำลังขับรถอยู่อันฟังสายมื้อนั่นสิเป็นสะอันโอลาวินลินน่าปราสาทเก่าปราสาทเก่าเมืองฟินแลนด์ตอนนี้ก็เฮากําลังสิเข้าไปในตัวกลางเมืองแล้วอันซาโวลินนา is city small city in Finland inhabitants are this time about 30,000Surrounding. Finland, เขาขับรถสิอยู่ทางซ้ายมือบ่ได้อยู่ทางขวามือคือจังบานเฮาเด้อจ้ะก็อินเตอร์เนชั่นแนลเขาสิขับรถซ้ายมือใส่เฮาตอนนี้เฮาใส่เลนอยู่นี่ทางขวามือ The traffic is right-handed, not same in Thailand, left-handed.ค่ะเข้ามาแล้วอันนี้ตรงนี้ก็สิเป็นในโตจังหวัดแล้วในโตกลางเมืองแล้วก็สิมีตึกมีเงียบช่วงนี้เพราะว่ามันตรงกับวันหยุดเนาะค่ะพูดอันนี้ก็สิเป็นศาลากลางอันนี้ก็ข้างหน้านะสิเป็นอำเภอนี่ค่ะอำเภอแล้วแม่บ้านเฮากับอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูอันทางนี้ก็สิเป็นตึกลงไปนี่อันนี้ก็สิเป็นโบสถ์ค่ะเนี่ยเป็นโบสถ์อันนี้โบสถ์น้อยปูนโบสถ์ใหญ่ก็สิอยู่กลางเมืองเข้าไปอีกตอนนี้นี่ล่ะค่ะเมืองสะวอนลินน่ะมันก็อยู่สิล่ะค่ะเมืองฝรั่งไปไผไปมั่นผู้ใดมีรถมีลาก็ขับไปฟังทางซ้ายมือเฮานี่ก็สิเป็นตลาดนัดแต่ตอนนี้ก็คือบ่มีสตรอเบอรี่มันก็เอามาขายนี่ล่ะค่ะนี่ปูนโบสถ์นะคะอยู่ข้างหน้าอีกโบสถ์นึงนี่ก็งามสวยงามตามท้องเรื่องก็ชีวิตเมืองนอกก็จังซี่ล่ะค่ะครับตอนนี้เฮาก็เบิ่งคนเขาเจ้าก็ยังก็อยู่กันยังซี่ล่ะค่ะกลางเมือง And today is as a special holiday Sunday and the Christmas time is ending now ขับรถภาพมันก็อาจสิมีอันนี้แน่น้อยนึงนะคะก็บ่เวียนหัวเนาะถ้าเบิ่งข้างหน้าก็สิเป็นอันนี่อันข้างหน้านั้นตรงอันใหญ่ๆสีเหลืองน่ะสิเป็นอันสถานีรถบัสเด้อค่ะเด้อสถานีรถบัสรถประจำทางนี่ข้างหน้าเฮานี่สิเป็นสถานีรถบัสผู้ใดสิมาขึ้นรถบัสไปใส่กับอยู่นี่ล่ะค่ะนี่สถานีรถบัสเฮาเดี๋ยวคลิปหน้าพ่อกันใหม่เนาะค่ะเนาะสวัสดีครับบ๊ายบาย